คฤหาสน์โชเล่ดอกกระโดนหลังชีวิตพลิกปลดภาระกว่า4ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกที่ใครหลายคนคิดถึงและยังจำหน้าตาได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับโชเล่ดอกกระโดนมีชื่อจริงว่านิรันดร์ช้างกลางชื่อเล่นว่าบ่าวค่ะเป็นนักแสดงตลกชาวไทยยูทูบเบอร์นักแสดงภาพยนตร์พิธีกรรายการโทรทัศน์เคยมีผลงานการแสดงอย่างระเบิดเถิดเทิงโคตรเพชรฆาตเจ้าบ่าวโค้งสุดท้ายฟอร์มาลีนแมนเป็นต้นล่าสุดค่ะเขากลับมาอีกครั้งโดยเมื่อถามว่าหายไปไหนมาเขาบอกว่านานมากตอนนั้นไปอยู่ที่บ้านเกิดต่างจังหวัดว่างงานอยู่เป็น10ปีตอนที่มานั่งเล่นคอมนี่มาช่วงหลังๆตอนนั้นพี่เครียดเพราะพี่มีตังไปซื้อบ้านอยู่ 4.2 ล้านเคยบอกว่าให้ขายบ้านแล้วให้มาหาที่เช่าห้องเล็กๆอยู่แต่พี่ก็กัดฟันผ่อนซึ่งพี่ผ่อนไม่เคยขาดเลยนะตอนนี้เหลือ400,000กว่าบาทแล้วโดยวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเปิดบ้านของโชเล่ที่ต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ปลดภาระไปแล้วเพราะเขานั้นชีวิตพลิกหลังหันมาทำยูทูบเบอร์โดยเขาเล่าว่าเปลี่ยนชีวิตไปเลยโดยเฉพาะการจัดการเรื่องหนี้ก็ไม่เป็นเรื่องหนี้อีกต่อไปเมื่อก่อนเป็นหนี้แบกภาระมาเป็น10ปีค้างอยู่ 2-3 ล้านกว่าปลดหมดเลยเก็บตังค์เป็นก้อนๆได้แล้วไปโปะพอโปะแล้วหมดเรี่ยวแรงที่จะทำยูทูบ2วันแต่พอเก็บตังค์ได้ก็เอาไปปลดภาระก็เริ่มรู้สึกว่าล้าเพราะว่าอายุ60แล้วเนอะมันก็ล้าเลยออกคลิปช้าส่วนมากนะคะโชเล่ก็จะถ่ายทอดคลิปวิดีโอทำอาหารค่ะจะเป็นสไตล์แบบบ้านๆเข้าใจง่ายค่ะซึ่งกระแสตอบรับจากผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทางที่ดีค่ะมีการชื่นชมว่าโชเล่นั้นพูดจาสุภาพทำอาหารสะอาดถูกสุขอนามัยน่ารับประทานและสำหรับใครที่อยากดูคลิปทำอาหารของโชเล่นะคะสามารถชมผ่านทาง YouTube ช่องโชเล่ได้เลยจ้า